สวัสดีท่านผู้ชมทาง SMM TV ครับได้เวลาของช่วงฟุตซอลอัปเดตนะครับซึ่งการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนัดที่7ที่ผ่านมานะครับนนทบุรีต้นรังสรรค์ก็สามารถคว้าชัยชนะนัดแรกได้แล้วนะครับหลังจาก6นัดที่ผ่านมาแพ้รวดนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับทีมพึ่งพิฆาตด้วยนะครับวันนี้จะมาติดตามหลังเกมที่ทีมนนทบุรีต้นรังสรรค์คว้าชัยชนะนัดแรกมาได้ครับแม้ว่านนทบุรีต้นรังสรรค์จะเป็นทีมที่ปั้นนักเตะฝีเท้าดีมาประดับวงการโดยตลอดแต่ว่าก็ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นทุกฤดูกาลรวมทั้งในฤดูกาล2015นี้ด้วยหลังจาก6นัดแรกแพ้รวดไม่มีแม้แต่คะแนนเดียวครับจมอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนยิงได้18ประตูและเสียไปถึง40ประตูโดยเป็นทีมแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนเมื่อโค้ชแอนปฐวีกรรื่นเสือตัดสินใจยุติบทบาทแต่ว่ายังคงช่วยทีมต่อในฐานะประธานพัฒนาเทคนิคและดันผู้ช่วยของตัวเองจิรวัตรหอมกลิ่นขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชหลังจากรอคอยมานานในที่สุดชัยชนะนัดแรกก็มาถึงเป็นการแข่งขันนัดที่7ของฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่10พฤษภาคมเป็นฝ่ายเอาชนะสุราษฎร์ธานี4-2ในการแข่งขันที่อาคารสุทธิเกตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต3แต้มแรกนี้รังสรรค์กิยปัตรผู้จัดการทีมบอกว่านี่คือชัยชนะที่ทำให้ทุกคนมีกำลังใจและชื่นชมว่าชนะได้เพราะนักเตะใจสู้และการวางแผนที่ดีของโค้ชก็สำหรับจุดสำคัญนะครับที่ทำให้วันนี้ชนะนะครับก็คือเริ่มแรกคืออันดับหนึ่งก็คือใจของผู้เล่นทุกคนรวมถึงการวางเกมที่ดีของโค้ชนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวมากขึ้นเพราะว่าผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นเก่าเนี่ยก็เริ่มที่จะลงตัวเริ่มที่จะหาจุดลงตัวของทีมได้มากขึ้นแล้วผมเชื่อว่ารูปเกมทุกอย่างรวมไปถึงความตั้งใจของทุกคนจะต้องมีมากขึ้นด้วยครับสำหรับผู้เล่นกำลังสำคัญอย่างสุทธิพรกัดเจริญกัปตันทีมที่ย้ายกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหลังจากปีที่แล้วคว้าดับเบิลแชมป์กับชลบุรีบลูเวฟเป็นผู้ทำ2ประตูในเกมที่ชนะสุราษฎร์ธานีได้ก็ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและเชื่อว่าหลังจากนี้ทีมจะดีขึ้นแน่นอนครับสำหรับ2ประตูนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆในทีมเพื่อนๆในทีมครับที่ช่วยกันเล่นให้ผลออกมาชนะวันนี้ครับหลังจากนี้ก็ผมว่าทีมน่าจะลงตัวมากขึ้นเพราะว่าจันต้อมก็เข้ามาทำแทนพี่แอนก็ต้องปรับกันหน่อยครับต้องปรับกันนิดนึงจากการที่สามารถเอาชนะสุราษฎร์ธานีทำให้ขยับอันดับจาก14ขึ้นมาอยู่ที่12นัดต่อไปจะลงแข่งในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมโดยการบุกไปเยือนสมุทรปราการที่ภูติอนันต์บางนาหากสามารถเก็บชัยชนะได้อีกก็จะทำให้แซงสมุทรปราการไปอยู่อันดับที่11ทันทีครับชัยชนะนัดแรกได้มาแล้วครับสำหรับทีมนนทบุรีต้นรังสรรค์ก็น่าจะทำให้มีขวัญกำลังใจขึ้นมาเยอะนะครับในการสู้ศึกนัดที่เหลือของฟุตซอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับหลังจากนี้มาติดตามผลงานนะครับว่าจะสามารถขยับอันดับหนีพ้นโซนตกชั้นได้หรือไม่ครับกลับมาเจอกันใหม่กับฟุตซอลอัปเดตครับสวัสดีครับ